รถจักรยานยนต์วันนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะสรุปตัวเลขทั้งหมดในเวลา 18:00 นและจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กส่งทีมทนายขอเลื่อนพบตำรวจต่อปูนคดีฟอกเงินเว็บพนันออกไปอีก10วันและจะมาพบในวันที่27เมษายนนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์จันทเลิศอายุ27ปีผู้รับมอบอำนาจจากนายสิริพัฒน์บุญมีหนึ่งในทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ต่อปูนเนื่องจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขอเลื่อนให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในคดีร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master โดยสาเหตุที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำเนื่องจากยังต้องรวบรวมประเด็นข้อชี้แจงและพยานหลักฐานกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเอกสารมีค่อนข้างมากจึงขอเลื่อนออกไปอีก10วันโดยจะมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่27เมษายนนี้เวลา 10:00 นสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินภายหลังชุดคลี่คลายคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปแล้ว3ครั้งแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกก่อนที่จะถูกหมายศาลออกหมายจับต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ติดต่อขอมอบตัวในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยวางวงเงินสด 100,000 บาทซึ่งวันนี้เป็นวันครบกำหนดที่จะต้องมารายงานตัวและยื่นคำให้การเพิ่มเติมกรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบวงเงินอีมันนี่คงเหลือในบัตรเดิมเพื่อรับเงินคืนนางสาวทิวาพรพาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โครงการปัจจุบันกรมบัญชีกลางจะคืนวงเงินอีมันนี่คงเหลือให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์คือผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิตโอนเงินอีมันนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันที่23และ24พฤษภาคมนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกติดกับเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จจำนวน1ครั้งในวันที่21มิถุนายนหากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จจะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมส่วนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เมษายนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงินอีมันนี่คืนให้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดจงทำให้ดีที่สุดเสมออะไรที่คุณหว่านเมล็ดเอาไว้ในตอนนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวในภายหลังแน่นอนโอเกแมนดิโน่นักเขียนคนสำคัญของอเมริกา Trust ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างฉับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณ MCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากหากอยากปลอดภัยทั้งคนทั้งรถเมาห้ามขับง่วงห้ามขับให้แวะหลับข้างทางก่อนขับห้ามโทรฮัลโหลฮัลโหลจอดแล้วค่อยโทรนะจ๊ะเช็ครถก่อนสตาร์ทไม่ประมาทและไม่ขาดสติคาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกสมองไม่ไหลปลอดภัยแน่นอน MCOT Radio Network อยากให้ทุกคนใส่ใจเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร
พราะทุกบทเพลงที่คุณได้ยินอาจไม่ได้มีแค่ท่วงทำนองคำร้องหรือแค่จังหวะแต่ยังมีสีสันแสงสีลวดลายและมิติรอให้คุณได้สัมผัสและดื่มด่ำไปด้วยกันจากบทเพลงที่เราคัดสรรมาให้คุณในรายการ Color of Musicรายการเพลงดีจากทั่วทุกมุมโลกที่เสิร์ฟให้คุณยามค่ำคืนก่อนนอนโดยจักษรบรางคศรีสิริกับบทเพลงจีนเอเชียเวิลด์มิวสิกและบทเพลงจากทั่วทุกมุมโลกพบกันทุกวันอังคาร5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าทำงานกันแล้วนะเปิดฉากต่อเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วนะ ก็อยู่คุณอาทิตย์เนี่ยนะปกติวันพุธเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องจีนนะสมัยที่ใช่จริงๆเนี่ยเป็นรายการเดียวกันอยู่เนี่ยนะฮะอตอนหลังเนี่ยเราก็จะคุยวันพุธเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องขององค์ทูเบเนอร์นะหรือผู้ประกอบการนะครับทีนี้พุทธที่แล้วเนี่ยก็ได้เกริ่นกับท่านผู้ฟังนะฮะว่ามันมีผู้ประกอบการประเภทที่เรียกว่า late bloomer ก็คือเป็นคัดเค้านะคือสโนบานเช้าคัดเค้าบานเย็นนะคือพวกสโนบานเช้าก็สตีฟจ็อบบิลเกตมาร์คซักเคอร์เบิร์ดไมเคิลเดลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นดอกสโนบานเช้าคือสำเร็จมากๆได้ยังหนุ่มสาวก็คือประมาณก่อน20หรือ20อะไรพวกเนี้ยนะพวก Snapchat พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่มันก็มีคัดเค้าบานเย็นเหมือนกันนะใช้เวลานานเลยอายุ50กว่านะครับในอดีตก็จะมีอย่างเลคล็อกนะอายุ55หรือผู้พันแซนเดอร์อะไรเงี้ยนะซึ่งกว่าจะดังเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็มีอีกหลายคนแต่ว่ามันก็จะมีคนหนึ่งนะฮะในยุคนี้เนี่ยที่เขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็มาสร้างธุรกิจตอนอายุ55เหมือนกันนะครับก็คือคุณมอริชางซึ่งเป็นคนสร้างบริษัทชิปที่ใหญ่สุดในโลกแต่ไม่ได้มูลค่าสูงสุดในโลกนะมูลค่าสูงในโลกเนี่ยก็จะเป็นเจนเซนหวงซึ่งก็น่าจะประสบน่าจะเรียกว่าถ้าได้30กว่านะจะนั่นห่วงตอนสร้างบริษัทก็เรียกว่าอายุไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอ่ะเข้ามาส่งสตาร์ทอัพเหมือนกันว่างั้นเถอะอันนั้นยังไม่น้อยไม่น้อยไม่ได้น้อยเหมือนสตีฟจ็อบส์19แต่ไม่ได้มากเหมือนมอริชางแต่ก่อนที่ตัว Nvidia จะดังเนี่ยไอตัว TSMC เนี่ยได้รับการจับตามองนะว่าจริงๆแล้วการจะยึดไต้หวันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องการจะยึดบริษัทนี้แหละโอ้ขนาดนั้นต้องส่วนหนึ่งอ่ะจะยึดบริษัทนี้นะครับก็คือเป็นคนคอยได้กันไม่รู้ก็คงไม่ได้ต้องการที่บริษัทนี้หรอกไม่ได้การอะไรหรอกเขาต้องการรวมจีนเป็นหนึ่งเรื่องของเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผลภัยได้เพราะว่าอเมริกาก็เรียกว่าการกีดกันเรื่องชิปอยู่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะบริษัท TSMC เนี่ยนะหรือว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่ก็ไม่รู้นะที่เขาพาดผัวแบบนี้ก็คือเป็น the world most valuable tech company นะก็ไม่ใช่บริษัทนี้แล้วเขาก็เกริ่นไปเรื่อยๆนะว่าบริษัทที่เป็น tech company เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่หรือเจ็ดนางฟ้าที่เรียกว่า seven magnificent เนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าก็เรียกว่าเนี้ยก็ดอมสตาร์ทอัพเหมือนในหอพักนักศึกษาโรงรถอะไรพวกนี้ก็จะมี2อันนะโต๊ะกินข้าวในบ้านธรรมดาไอ้ดอมสตาร์ทอัพเนี่ยก็เรียกว่าดอมิทอรี่นี่ก็จะเป็นไมเคิลเดลก็คิดในหอที่ในหอพักนะห้องเรียนถ้าจะเป็นการ์ลาสคอมพานีเนี่ยก็จะเป็นฮิวเลตแพ็คการ์ดหรือว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์นะใช่มั้ยสตีฟจ็อบส์ทําในโรงรถที่บ้านนะนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเราก็จะเห็นเนี่ยบิลเกตตอนนั้น19ซีฟจ็อบ21เจฟเบซอสเจนเซนหวงเนี่ยก็30ตอนเริ่มนะนะจนคนคิดว่าเฮ้ยมันมีแต่ดอกสนูบานเช้าแล้วล่ะนะพวกมึงเนี่ยถ้าเกิดเกิน30แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เป็นมนุษย์หรือว่าหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วเออเลยวันเวลาของคุณไปแล้วเออถ้าเป็นคนแก่เนี่ยก็สมัย1950น่ะมึงนานแล้วล่ะนะ
ไอ้เลคคล็อกอะแมคโดนัลด์เนี่ยมันก็โน่นหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะนะคุณเอ้ยเอาไปแล้วตอนนั้นยังพอจะเจอหลังๆน่าจะไม่ได้แล้วมั้งมีคันเลยเน็ตไม่มียุคนี้มึงแก่แล้วมึงจะ50กว่านี่ก็เตรียมเลี้ยงหลานได้แล้วไอ้อาลีบาบายังบอกเลย50ขึ้นไปเนี่ยผลักดันเด็กรุ่นใหม่ได้แล้วนะครับ60ไปเลี้ยงหลานถ้าไม่มีหลานไม่มีลูกก็ดูแลตัวเองไปนะแต่ว่าเราจะพูดกรณีนี้ยังไงล่ะครับเพราะว่า the world most one of the world most invaluable company นี่ไม่ใช่ valuable company invaluable company เนี่ยนะครับคือมีค่ามากจนประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมประเมินไม่ได้คือว่าประเทศโลกนี้ขาดบริษัทนี้ไม่ได้โอ้โหถ้าเป็น the world most chip company เนี่ยมีครับก็คือไอ้ของเจนเซนหวงแต่ไอ้บริษัทชิป2บริษัทเนี่ยก่อตั้งโดยคนสัญชาติเดียวกันหน้าตาเหมือนกันนึงคนไต้หวันทั้งคุณหวงทั้งคุณเนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือคุณมอริสชางคุณมอริสชางเนี่ยนะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งคอมพานี TSMCอันนี้ชื่อบริษัทรู้เลยว่าอยู่ที่เกาะไต้หวันรอยัลคือไต้หวันเนี่ยมีบริษัท2บริษัทที่คนทั่วโลกรู้จักถ้าเราไปนับพวกบริษัทสายการบินเลยนะอันหนึ่งก็คือ Falcon ซึ่งก็เป็นแพ้เลือกตั้งแล้วเนี่ยแพ้เลือกตั้งตรงอะไรดีคนนึงก็คือประกอบมอริสชางก็คือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเชิญใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครที่อายุมากขนาดนี้แล้วก็จะสร้างบริษัทที่มีมูลค่ามากระดับเดียวกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งหรือที่เรารู้จักในนามของ TSMC เนาะบริษัทผลิตชิปที่สร้างชิ้นส่วนสำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรถยนต์หรือว่าระบบ AI นะและก็อุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราก็ถ้าเกิดนุฟังสนใจเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือที่คุณสิริกัญญาในยงรู้ก่อนคุณสิริกัญญาอีกนะมันเป็นหนังสือแห่งปีของปี2022นะครับที่นิตยสาร Financial หนังสือพิมพ์ Financial Times เนี่ยเขาจะจัด Business Book of the Year จริงๆก็ไม่ค่อยเป็น Business แต่บางทีก็เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างใช่มั้ยอะไรพวกเนี้ยนะ Business จ๋าๆเองแทบจะไม่หลุดมาเลยนะก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์เอ็มพายอะไรเงี้ยประวัติของไอตัวไอโฟรีมาวีแชทอะไรเงี้ยนะหรือว่าอันเนี้ย like kind of failure อะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีหรอกนะประวัติของอีลอนมัสอะไรเงี้ยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยในปี2022เนี่ย Financial Timesbase business book of the year ในเรื่องชิปวอร์ก็มีบริษัท TSMC อยู่ด้วยถ้าใครอยากไปอ่านนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยุคปัจจุบันไปแล้วไอ้ชิปเนี่ยชิปนี่ถ้าขาดแคลนเนี่ยลดแล้วมันจะปาประมาณสัก3ปีไม่ได้นะขายไม่มีขายเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ใช่โควิดเนี่ยโควิดนี่ชัดเจนเนาะพอมันชิปมันสะดุดอ่ะเราเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างสะดุดตามไปเป็นแถบทีนี้คุณมอริสชางเนี่ยแกมีอาชีพนะแคเรียของแกเนี่ยจะอยู่ในชิปธุรกิจชิปมาโดยตลอดนะนะฮะแล้วก็เลยทำให้ตัวแกเนี่ยได้กลายเป็นตำนานของฟิลนี้วงการนี้แม้ว่าตัวแกเองเนี่ยจะเกษียณในปี1985ก็ตามก็แสดงว่าปี1985ในแกอายุ55เพราะว่าพวกเนี้ยพวกไต้หวันญี่ปุ่นจะเกษียณตอน55นะพวกแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะ85 15บวก24เป็นเท่าไหร่ล่ะ24 34 339ปีแล้วนะ55บวก39เป็นเท่าไหร่วันเนี้ยเขา55บวก39ก็เป็น90เดี๋ยวนะเขา90กว่าแล้วเหรอ90กว่าแล้วโอ้โหท่านเออคิดดูดินะแล้วก็เนี้ยตัวแกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชอบเล่นเหมือนกับตัว
วอร์นบัฟเฟตต์กับตัวอันเนี้ยนะครับตัวบิลเกตก็คือชอบเล่นไพ่นะครับชอบเล่นไพ่บริดจ์นะครับครับไม่ใช่สะพานไม่ได้เล่นสะพานนะฮะเล่นบริดจ์ขำตัวเองอย่าพูดไปทำไมว่าสะพานนะฮะก็คือเกมไพ่ชนิดหนึ่งเกมไพ่ชนิดหนึ่งนะถ้าเกิดให้ Google แปลจะแปลว่าสะพานแต่ให้เจมินายอ่ะจะแปลว่าไพ่บริดจ์นะครับนี่นี่นี่แต่ว่าในระหว่างที่คนเนี่ยนะถ้าไปปฏิบัติตามคำแนะนำของตัวไอตัวแจ็คมาเนี่ยก็คือว่าเตรียมส่งเสริมคนรุ่นใหม่และ50ขึ้นไปเนี่ยคุณผลักดันคนหนุ่มๆ55นี่ก็เตรียมหาหลานมาเลี้ยงแล้วล่ะนะถ้าพูดตรงๆถ้าเป็นวัยเกษียณนี่คือเลี้ยงหลานไปแล้วว่าดูแลสุขภาพไปวิ่งไปอะไรพวกเนี้ยนะที่ผมทำนะดูแลสุขภาพไปดูอาหารการกินอะไรพวกนี้ไปนะแต่ว่าในวัย55เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอายุเดียวกับตัวคุณเลครอกนะครับที่สร้างแมคโดนัลให้ไปซื้อบริษัทแมคโดนัลมาตอนนั้นนะทำให้มันกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปครับคุณมอริชางเนี่ยแกรีอินเวนต์ตัวแกเองคือแกประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับสร้างใหม่เนาะสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาใหม่และหลังจากนั้นแกก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่แกอยู่มาชั่วชีวิตก็คืออุตสาหกรรมชิปนะครับนะฮะนี่แต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าสำเร็จแม้ว่าอายุเยอะนะแต่ว่าจริงๆคือสำเร็จเนี่ยเนื่องเพราะว่าอายุเยอะและวงเล็บก็คือคงเป็นประสบการณ์อะไรอื่นอีกมากมายที่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันนะไม่อันนี้มันขัดแย้งใช่ไหมสองประโยคนี้ใช่ไหมอืมก็บอกว่าเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จแม้ว่าอายุขนาดนี้นะแต่เขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเพราะอายุของเขาก็คือประสบการณ์นั่นแหละคือพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ว่าคุณแก่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแก่แล้วเนี่ยนะคุณจะไม่ประสบความสำเร็จนะใช่ไหมคุณแก่แล้วคุณไม่ประสบความสำเร็จนะแต่เขาประสบความสำเร็จเขาแก่คือแก่เท่ากับเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จพูดง่ายๆคือมอริชางในเวลานั้นเนี่ยถ้าเดินมาที่สีลมหรือว่าแสมสแควร์เนี่ยไม่มีใครสาดน้ำนะฮะไม่อยากสาดคนแก่คนแก่โอ้ยนะครับนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือพอเมื่อมันมีตัวอย่างมากขึ้นเนี่ยนะผลปรากฏว่าเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการที่มีอายุแก่กว่านะมันจะพบว่าทั้งเขาเรียกว่าอะไรเห็นได้มากขึ้นมากขึ้นในทุกวันนี้และก็จะก่อดอกผลมากกว่าผู้ก่อตั้งรุ่นยาวกว่าด้วยซ้ำก็คือไอ้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยคำก็เทนเอ็กสองคำก็เทนเอ็กนะแล้วก็ไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่ต้องอดทนด้วยเพราะว่ามันใช้เงินคนอื่นแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้คนที่ลงเงินให้เขาบี้ด้วยไงเขาบี้นะสังเกตดูระยะหลังตั้งแต่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ให้คนต่อการปล่อยให้ไประยะตั้งแต่นี่มันน้อยลงไปเยอะอย่างกรณีกลุ่ม C อย่างเงี้ยกลุ่ม C อย่างเงี้ยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Shopee อ่ะไอ้ Shopee ตอนแรกๆมาเนี่ยอีเวนต์ Lazada ด้วยนะก็เผาเงินไปสิเผาไปนะก็คือซื้อมากระแชร์ว่างั้นเถอะนะเผาไปพอตอนหลังเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยมันขึ้นไอ้ Venture Capital เขาก็ไม่ไหวแล้วคือบริษัทแม่ก็แม่อนุญาตให้เผาแล้วมันก็เรียกว่าเล่นเกมขึ้นค่าธรรมเนียมไงเห็นไหมทุกเม็ดนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนที่เป็นผู้ประกอบการที่สูงวัยเนี่ยมัน productive มากกว่ามันไม่ใช่ว่าเอาแต่มาร์เก็ตแชร์มีกำไรด้วยแล้วบอกว่าแล้วก็ถ้าเรากวาดตามองผู้ประกอบการที่อายุเยอะทั้งหมดนะไม่มีใครสักคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคนที่อยู่แบบโอ้โหวัยแบบจะเกษียณนะเกษียณแล้วนะมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสำเร็จยังไงได้ดีกว่าคุณชางนี่แหละนะครับคุณช่างเนี่ยแกเป็นที่เรียกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะใช่นะฮะหรือว่าก็จะเป็นประเภทที่เราอยากจะได้เรียกว่า reverse reindeer ใช่แล้วก็ร่วมมือกับรัฐบาลไต้หวันเนาะดึงตัวกลับมาไปทำงานแต่ว่ามันก็ไม่ไอ้วินฟาสต์เนี่ยก็จะไม่ใช่ใ
ใช่มั้ยอืมคนละฟาสอย่างเงี้ยไอ้วินฟาสเนี่ยมันเป็นไปก่อตั้งบริษัทรถรัฐบาลหนุนแต่ว่าทั้งประเทศมันขับแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะแต่เวลาช่วงนี้หมดแล้วเดี๋ยวถ้าดูฟังไปสัมพันธ์สักครู่นะเดี๋ยวเราเร็วๆนี้แล้วครับทางคลื่นเนี่ยมีสัมมนาที่จะจัดวันที่27เมษายนนะท่านผู้ฟังครับปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนหน้าเนี่ยนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะครับที่โรงแรมเดอะพาราโซถนนรัชดาภิเษกเป็นงานสัมมนาที่น่าสนใจมากครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมขึ้นบรรยายแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยนะแต่ว่าจะไปฟังด้วยตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าสนใจนะครับก็คืองานสัมมนาที่ชื่อรอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9 V2 นะครับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้อย่างไรนะครับร่วมถอดรหัสไขความลับในศาสตร์ฮวงจุ้ยไปพร้อมๆกันกับสัมมนาในการที่พูดเนี่ยชื่อรอดโดยลุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9นะครับในงานเนี่ยนะฮะก็จะมีอาจารย์วิสิตเตชะเกษมนะซึ่งเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยสถาปนิกคือออกแบบอยู่แหละเขาก็ยิ่งเอาฮวงจุ้ยเข้ามาเนี่ยยิ่งโอเคเลยนะฮะทำความรู้จักฮวงจุ้ยมันจะมียุคต่างๆนะตอนนี้ถึงอยู่ในยุค9แล้วนะฮะก็ปรับทิศทางบ้านปรับตำแหน่งปรับการวางข้าววางของเนี่ยออฟฟิศอะไรเงี้ยนะอยู่ใต้คานไหมตรงทางสำแพร่งไหมนะครับอย่างไรให้ธุรกิจปังร่มรื่นปลอดภัยเงินทองไม่รั่วไหลนะครับอย่างบางท่านเนี่ยก็นะฮะอยู่ทางสำแพร่งเนี่ยผมก็แนะให้ย้ายฮวงจุ้ยเมื่อสัก15ปีที่แล้วก็ไม่ย้ายนะครับก็รู้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ย้ายหรอกแล้วก็บอกไปนะมันก็เป็นไปตามนั้นนะก็เขาก็ไม่ได้ย้ายนะครับถ้าดูฟังก็เตรียมนะฮะรายงานนี่ก็ไปถามได้นะครับไม่ใช่ไปฟังอย่างเดียวนะฟังสดถามสดตอบสดคือตอบในงานนี่แหละถามตอบในงานนี่แหละครับเฮ้ย อันนี้จะยังไงแล้วหนูเนี่ยทางสามแพร่งเป็นยังไงคะถ้าต้องขายออฟฟิศทิ้งไหมย้ายไหมหรือจะแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะต้องรู้อย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็น CEO เนี่ยคนโจมตีมากเลยเนี่ยนะมีคดีแต่ละคดีเยอะแยะเลยเพราะหนูนั่ง CEO อย่างหนูเนี่ยนั่งผิดที่หรือเปล่าคะนะก็ทำได้นะครับนะฮะฟังถ้าสนใจนะครับโทรศัพท์เอาผมว่าแอดไลน์ไปดีกว่านะแอดไลน์สมัครไปเลยค่าเรียนนะครับไม่แพงอ่ะไม่แพงนะฮะแอดไลน์ไปนะฮะเป็นไลน์ OA คือไลน์แอดแบบเก่าแหละบางคน OA คืออะไรวะไม่ใช่สีนะคุณนะโอเคที่ OA ใส่เครื่องหมายแอดใส่เครื่องหมายแอดไปข้างหน้านะฮะหยิบมือถือขึ้นมานะครับถ้าหยิบได้นะหยิบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าขับรถอยู่ถ้าเป็นเทสลาก็เป็นออโตโนมัสไปนะครับรถติดอยู่ก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนนะครับท่านผู้ฟังครับเพิ่มเพื่อนแล้วใส่เครื่องหมายแอดเหมือนเครื่องหมายแอดฮอตเมลแอดจีเมลอะไรพวกนี้นะเอหางยาวๆเนี่ยแล้วตามด้วย thinking radio แอด thinking radio นะฮะ think ก็แปลว่าคิด thinkING ก็ thinking radio ก็วิทยุ RADIO นะเพิ่มเพื่อนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเพิ่มเพื่อนเพิ่มเป็น add thinking radio think คิดเติม ING แล้วก็ตามด้วย radio วิทยุนะครับ add thinking radio แล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครกันไปเลยนะครับหรือถ้าจะเป็นโทรศัพท์นะครับก็0862649034นะครับ0862649034ก็เป็นไลน์ไปแล้วกันนะเพิ่มเพื่อนนะครับง่ายกว่า thinking radio ง่ายกว่าสมัครไปเพราะว่าค่าเราเรียนเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่ได้บอกอย่างนี้มาผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณไม่เกิน 2,000 นะซึ่งพูดตรงๆนะค่าห้องอะไรเนี่ยก็พันกว่าครับไปแล้วนะผมจัดสัมมนาเนี่ยค่าห้องอย่างเดียวค่าใดไม่รวมค่าพยากรค่าทีมงานนี่ก็พันกว่าครับไปแล้วนะที่นี่ก็ถูกนะครับตอนนั้นตอนเช้านะตอนบ่ายเนี่ยผมก็จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวกับ
ห่วงจุ้ยผมเพิ่มห่วงเฮงไปด้วยนะห่วงเฮงห่วงจุ้ยเข้าไปด้วยนะนี่แบรนด์ดังๆนายทุนดังๆกลุ่มทุนดังๆเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะเขามีใครบ้างที่ดูห่วงจุ้ยนะดูโงเฮงนะแบรนด์ไหนบ้างแล้วเขาดูยังไงจ้างสินแสเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูไหมที่ดินอะไรพวกนี้แล้วตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ไหมที่นั่งที่ไม่ดีแล้วแย่น่ะนะหรือว่าไปอยู่บริษัทที่มันจำได้ห่วงจุ้ยไม่ดีแล้วผมแย่เนี่ยมีไหมจำได้นะครับจำได้หรือว่าผมเนี่ยโดนคนเล่นงานไล่หัวหน้าเล่นงานผมเนี่ยผมก็วิเคราะห์ห่วงจุ้ยโง่เฮงลายเซ็นมันเนี่ยดูมันไม่รอดแล้วมันไม่รอดจริงไหมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอ้ครับแล้วก็มันเกี่ยวไหมการตลาดกับห่วงจุ้ยมันเกี่ยวกันไหมวงจุ้ยยุค9อ่ะการตลาดยุค8เนี่ยมันคือยุคมันคือยุคอะไรมันคือยุคเทคโนโลยีมันมีแอปต่อไปเนี่ยเอาแอปส่องหน้าเนี่ยกล่องวงจุ้ยอ้าวโหเฮงอย่างงี้ใช้ได้ครบได้ทำธุรกิจด้วยกันได้นะครับส่องวงจุ้ยได้อะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วพวกสตาร์ทอัพใช่มั้ยนะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดูอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูแล้วก็ใช้ Google Earth ดูได้อย่างเงี้ยใช่มั้ยอันเนี้ยผมก็จะมาเป็นพูดว่าเยอะหรอกเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ผมสนใจของเวงฮงจุ้ยพูดประมาณสักไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็หลังพักเนี่ยก็จะคุยกับคุณบวรนันหรืออาจารย์บอยบวรนันทองกัลยาอาจารย์บวรนันเนี่ยก็เคยผู้บริหารระดับสูงนะฮะแล้วก็ HR อยู่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทยซีแพคนะครับแล้วก็มาเปิดบริษัทให้การปรึกษาเรื่อง HRปัจจุบันเป็นนายกสมาคมการบริการบุคคลนะแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูง SCVP นะครับของตัวมิตรผลนะฮะแต่ไม่ได้เป็นแล้วนะเคยเป็นนะครับอันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์งงเฮงงงจุ้ยนะครับนะฮะท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะฮะผมก็เป็นพิธีกรนะผมก็สนิทกับอาจารย์บอยนี่แหละอาจารย์บอยนี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยก็มีคนแบบเฮ้ยให้เปลี่ยนที่นั่งนะคุณอาทิตย์จัดฮวงจุ้ยให้เลยนี่จะไปถามฮวงจุ้ยของอาจารย์บอยหน่อยว่าใช้สินแสคนไหนว่าโหคนนี้ดีเก่งมากนะผมไปที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งนะทางเข้าเขาแคบมากคุณอาทิตย์เงินมันเข้าได้น้อยผมก็จะแนะนำอาจารย์ฮวงจุ้ยชื่อดังอ่ะที่เป็นที่ปรึกษา CP คุณเจริญเนี่ยเขาไม่ยอมรับก็เลยไปถามเบอร์อาจารย์บอยดีกว่านะไม่ใช่บอยชันเดชนะบอยทองบวรนันนะครับอาจารย์บวรนันอันนี้บวรนันทองกัลยาเนี่ยว่าใช้อาจารย์ฮวงจุ้ยคนไหนจะได้แนะให้ลูกค้าผมนะครับท่านฟังนะห้องเล็กมากผมเรียนเลยนะฮะเพราะว่าห้องใหญ่แล้วพูดตรงๆเรากลัวไม่เต็มนะครับห้องเล็กๆก็มันก็ดูคึกคักนะเพราะฉะนั้นรับไม่มากนะอบอุ่นอบอุ่นใครมาก่อนก็ได้นั่งหน้าเพราะนั่งหลังมีผลมากเลยนะมีผลมากนั่งหลังมันไม่โอเคเท่านั่งข้างหน้านะก็รีบสมัครเลยอย่าไปรอสมัครวันที่27เมษาจ่ายเงินหน้างานนี่ไม่เอานะผมว่ามันกระชั้นไปไม่เอาเรียนตรงๆมันกระชั้นไปบางคนจ่ายเงิน26มันไม่เหลือที่นั่งแล้วนะแอดไปนะครับท่านผู้ฟังครับแอดเพิ่มเพื่อนนะฮะหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะฮะพอเพิ่มเพื่อนปุ๊บก็ใส่เครื่องหมายแอดเนี่ยเหมือน A หางเอายาวเหมือนแอด Hotmail แอด Gmail อะไรพวกเนี้ยนะแล้วตามด้วย Think ติดกันเลยนะฮะตามด้วย Thinking Radio Add Thinking Radio นะครับอีกทีนะฮะแอดเครื่องหมาย A หางเอายาวนะฮะเหมือนแอด Hotmail อะไรเงี้ยนะแอด Gmail เนี่ย Thinking Radio ติดกันนะครับติดกันเครื่องหมายแอดเลยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็พักกันนะ Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล Mcord Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่ปลายทางของรถทุกคันบนท้องถนนมีคนที่รอให้กลับไปหามีงานที่ต้องสะสางมีใครที่
ที่ต้องพาไปส่งไม่ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรเพียงชะลอผ่านช่อง Easy Pass ก็มอบความสะดวกให้คุณตลอดเส้นทางสมัครและเติมเงินออนไลน์ได้แล้ววันนี้เริ่มที่300บาทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสอบถามโทร1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางจะมือใหม่ไซส์เล็กก็ดันธุรกิจเราให้ปังได้กับสินเชื่อ SME จิ๋วสุดแจ๋วจาก SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.125% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด5ปีที่สำคัญทำธุรกิจเพียง1ปีก็กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันพิเศษเข้าเรียนหลักสูตรเสริมแต่งธุรกิจทาง DX Platform ได้ลดค่าธรรมเนียม 1% อีกด้วยเพิ่มเติมที่ smebank.co.th หรือโทร1357 SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทยธุรกิจเงียบเหงายอดขายซบเซาทำนู่นปรับนี่ก็แล้วไม่มีวี่แววจะดีขึ้นเลยอย่าเพิ่งถอดใจครับลองมาปรับฮวงจุ้ยดูก่อน 96.5 FM Thinking Radio ชวนคุณมาขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยกับกิจกรรมรอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9สัมมนาใหญ่ที่เราจะถอดรหัสในศาสตร์แห่งความสมดุลในชีวิตเพื่อพาธุรกิจของคุณกลับมาปังและปังยิ่งกว่าเดิมร่วมหาคำตอบของฮวงจุ้ยยุค9ปรับทิศทางบ้านทิศทางออฟฟิศทิศโต๊ะทำงานอย่างไรให้หันหน้ารับทรัพย์ร่มรื่นเงินทองไม่รั่วไหลฟังสดถามสดตอบสดให้หายคาใจกับสาววิทยากรอาจารย์วิสิตเตชะเกษมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ของฮวงจุ้ยดร.บวรนันท์ทองกัลยานักพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยรอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9โอกาสเดียวเท่านั้นที่จะกลับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นด้วยศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย27เมษายนนี้เต็มวันสมัครเลยก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio และโทร0862649034 Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยConnection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูลกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับอยู่ที่เดิมหนังสือเล่มเดิมอ่าฮะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนาะเราคงจะต้องเปลี่ยนใหม่ละนะคะเราไปบุ๊กแฟร์ก่อนรอไปบุ๊กแฟร์หรือว่าจะมีเล่มใหม่ไหมนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ชอบเล่มนี้กันแล้วก็คิดว่าบางทีเล่มนี้เอาจริงนะอ่านคนเดียวกับไม่สนุกคือหมายถึงว่าหลายเล่มอ่ะบางเล่มอ่ะอ่านคนเดียวแล้วเราแบบเราก็ได้อยู่กับการคิดได้อยู่อะไรเงี้ยแต่เล่มนี้มันมีแง่มุมการคิดที่แบบว่ามันอะไรก็เรียกอะไรอ่ะมันชวนเถียงแล้วก็ไม่ชวนเถียงในเวลาเดียวกันเนาะเพราะว่าเขาอ้างนักคิดหรืออะไรอ่ะนักวิชาการหลายๆคนซึ่งแต่ละคนแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังแย้งกับนักวิชาการคนนั้น
ด้วยไม่ใช่แค่แบบเป็นการเล่าให้ฟังอ่ะมันมีการวิเคราะห์สังเคราะห์อยู่ในตัวแล้วเราก็มาแย้งเขาอีกทีนึงแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้มีอะไรจะไปแย้งกับเขาหรอกมันก็เป็นความเห็นนะความเห็นอันเกิดจากเลนส์ที่เราใช้มองโลกเพราะว่าเลนส์เมื่อวันก่อนนี่ยังคุยกับคนอเมริกันคนนึงซึ่งเขาก็ถามเกี่ยวกับเขาเพิ่งเคยมาประเทศไทยครั้งแรกเขาก็ถามเกี่ยวกับว่าเอ้ยเขาชอบศาสนาพุทธแล้วเขาก็อยากจะอินกับมันแล้วเขาก็ถามว่าคนไทยจะต้อง practice อะไรเพื่อเป็นบุดดิซึมหรือเปล่าอ๋อเขาอยากจะได้แบบทำตามด้วยใช่ไหมอาจารย์เออแล้วก็บอกว่าเป็นศาสนาพุทธนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคือแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นศาสนาในเซนส์ของว่าพระเจ้ากำหนดว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเซนส์ของปรัชญามากกว่าว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากอะไรต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นกระบวนการอย่างศาสตร์หรืออย่างการใช้เหตุผลเนาะใครทำคนนั้นก็เจอใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอะพอมันเป็นปรัชญาหรือมันเป็นความรู้ knowledge เนี่ยมันก็ต้องมาจากการไต่ตองใคร่ควรแล้วก็ practice เนาะแล้วจริงๆแล้วถ้าเอาจริงสำหรับคนที่จะเข้าถึงมันได้จริงๆอ่ะก็คือต้อง practice ไม่ใช่การอ่านแล้วจะสามารถทำให้เรากลายเป็น Buddhist เป็นแบบคนนับถือศาสนาพุทธได้เงี้ยมันต้องไปปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นศาสตร์มันไม่ได้เป็นเซนส์ของว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะดลบันดาลพระเจ้าในที่นี้หมายถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าใดๆของแต่ละศาสนานะคะไม่ได้ระบุศาสนาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมองว่าแท้จริงแล้วอ่ะการที่เราอ่านหนังสือหรืออะไรเนี่ยมันคือการ practice เนาะแล้วบางทีไม่ได้แปลว่าอาจารย์ถูกตลอดเวลาคือคนเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้แปลว่ารู้ทุกอย่างในโลกหลายครั้งเรา practice ก็เพราะว่าไม่รู้แล้วก็เลยพยายามจะหาคำตอบอะไรสักอย่างนึงแล้วบางทีการถกเถียงกันมันก็สนุกเพราะเขาก็เอ่ยประเด็นอะไรมาที่เราก็ไม่รู้หนังสือเล่มนี้ก็เอ่ยประเด็นอะไรมาที่เราไม่รู้แล้วบังเอิญจริงๆครั้งแรกที่อาจารย์ไม่อินจะอ่านเพราะว่าอาจารย์ไม่เล่นหุ้นพอไม่เล่นหุ้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้พยายามจะแนะนำอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการเล่นหุ้นแต่แท้จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช่อ่ะมันแค่เอาหุ้นน่ะไปเป็นเครื่องมือในการเผยให้เห็นมนุษย์ใช่อ่ะพูดงั้นดีกว่าใช่ไหมอาจารย์แปลว่าจริงเซ็นเตอร์เนี่ยพอขึ้นชื่อว่า psychology of money เนี่ย subject หลักจริงๆไม่ใช่ money เท่ากับ human ใช่แต่เขาฉลาดตรงที่ว่าพอเขาอย่างที่ตอนที่แล้วนะเราพูดว่าสันดานมนุษย์อย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความโลภเพราะหุ้นเป็นตัวแทนของความโลภความโลภมันไม่มีใครอยากเล่นหลังๆก็คริปโตช่วงหนึ่งพูดง่ายว่าการลงทุนน่ะมันไม่มีใครที่แบบลงทุนแล้วอยากเท่ากับหรือกำไรน้อยๆเนาะเราถึงชอบที่จะไปคุยแบบฟังกูรูคนไหนคุยว่าทำยังไงเราจะได้รวยเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้มีความชัดเจนเพราะว่าพอมันเล่นกับความโลภแล้วเราเห็นตัวเองชัดนะมากกว่าการพูดเรื่องใดๆดอกไม้จิ้งจกตุ๊กแกอะไรเงี้ยนึกไปถึงคำพูดทำนองที่ว่าอะไรว่าถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนั้นแท้จริงเป็นคนสันดานประมาณไหนเนี่ยนะนิสัยจริงๆเป็นแบบไหนเนี่ยจงเอาอำนาจยัดใส่มือเขาเยอะๆใส่ตัวเขาเยอะๆแล้วอำนาจคนชอบพูดว่าเอ๊ะอำนาจทำให้เขาเปลี่ยนไปไหมใช่ไหมอาจารย์จริงๆมันทำให้เขาเปลี่ยนหรือทำให้มันขยายสิ่งที่เคยไม่ชัดให้มันชัดออกมาอำนาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาอะเข้าถึงทรัพยากรที่เขาอยากได้แล้วแต่ก่อนมันไม่มีไงมันก็เจียมตัวหน่อยอะแล้วพอมันมีปั๊บอะมันก็เอาจริงๆเหมือนคนกินบุฟเฟ่อะ ถ้าเรากินอาหารจานเดียวนะมีตังกินอาหารจานเดียวนะกินได้แค่นี้กินเกลี้ยงเลยนะแล้วแต่กินได้แค่นี้ฉันใดก็ฉันนั้นไปอยู่ในบุฟเฟ่ก็คือมอบอำนาจให้กับท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านจะแสดงตัวตนออกมาไม่อั้นแล้วเราก็จะเห็นเลยแบบอาจารย์จะชอบอะคือเนื่องจากสามีของตัวเองเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องฟู้ดเวสต์หรือซีโร่เวสต์
คือการใช้อะไรสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็เป็นหยินหยางเราไปในตัวในการที่เราจะไปมองเวลาคนกินบุฟเฟ่ต์เราอย่างโต๊ะเราเงี้ยเราจะค่อยๆตักมาแล้วเราก็ไปบ่อยๆเพราะเขาไม่ได้ห้ามไงเราก็บางทีก็ตักมา3คำเออถ้าชอบก็เดินไปอีกก็ไม่ได้ห้ามแต่คนไทยจำนวนมากจะชอบตักมาแล้วตักมาเผื่อกันแต่ตักมาเผื่อกันเนี่ยเอาเพื่อนก็ไม่ต้องรับผิดชอบดิเพราะว่าก็ฉันไม่ได้อยากกินนี่นะเธอตักมาเผื่อฉันทำไมนึกออกไหมในที่สุดมันก็กลายเป็นของกองกลางนึกออกไหมจานกลางอ่ะที่ทุกคนจะชอบเอาอะไรมาไม่รู้เอาภาระหรือเอาลักฉันหรือจริงรักตัวเองและอ้างฉันเนี่ยใช่แล้วพอเสร็จแล้วอ่ะมันเหลือบ้านเหลือเบิกมันเหลือบ้านเหลือเบิกจริงๆแล้วคุณได้จ่ายเงินให้กับมันแล้วแหละเพราะโรงแรมเขาคำนวณแล้วว่ามันมีมนุษย์นิสัยแบบเนี้ยก็เลยบวกถั่วไปแล้วหัวไปให้หมดแต่แท้จริงแล้วอ่ะในอีกมุมนึงอ่ะก็คือมันคือทรัพยากรของโลกมันเป็นของเราเออมันไม่ใช่เป็นของคนมีเงินอย่างเดียวอ่ะถ้าเรามองอย่างนั้นเราจะคิดอีกแบบนึงไงแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอำนาจแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไปร้านอ่ะเราพูดถึงบุฟเฟ่เนาะถ้าไปร้านบุฟเฟ่ที่เขาปรับก็คือมีบทลงโทษถ้าคุณกินไม่หมดนะคุณจะต้องชั่งและขีดและกี่บาทนะคุณก็จะไม่เอามาเยอะหรือคุณก็จะแอบหลบๆอาจารย์ก็เคยอยู่แบบว่ากินไม่หมดก็เอานิสัยไม่ดีก็แอบใส่ทิชชู่กลัวเขาจับได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่มันไม่ไหวจริงๆแต่ในขณะที่ถ้ามันแบบโอ้โหเปิดบุฟเฟ่ลิงอ่ะนึกถึงไหมบุฟเฟ่ก็คือบุฟเฟ่ลิงอ่ะลิงมันก็ขึ้นมากระโจนกินแล้วก็เสร็จแล้วมันกินไม่หมดมันก็ทิ้งแล้วคนอื่นก็ตามเก็บอยู่ดีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือถ้าลิงมันอดอยากๆมันก็จะขโมยมั่งอะไรบ้างใช่ไหมไปขโมยของบุกเข้าไปตามบ้านแต่พอบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องขโมยกินได้เลยทีนี้ก็โอ้โห have fun have fun มันละพี่กินฉ่ำๆไปฉ่ำๆเลยมันละพี่นั่นจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองอ่ะก็คือเตือนตรงเนี้ยว่ามากไปหรือเปล่าเพราะมนุษย์มันโลภอยู่แล้วไม่ได้เรื่องพิสดารนะมันใครมั่งไม่โลภอาจารย์ก็โลภเอาจริงมันคือสัญชาตญาณไหมอาจารย์ว่าคล้ายๆว่าอะไรอ่ะเพื่อให้มันอยู่รอดได้มากกว่าปกติไม่ใช่สันดานดิบไหมมากๆคือถ้าอยู่รอดนะเราจะไม่สะสมเหมือนที่เราแค่ก็เผื่อไงสมมติอาหารนะเผื่อแล้วเผื่ออีกเผื่อแล้วเผื่ออีกเผื่อแล้วเผื่ออีกโดยที่อาจจะไม่มันเกินไปแล้วอะยังไงก็ไม่ตายแหละไม่ใช่แล้วเนาะแสดงว่ามันเกินไม่ใช่สัญชาตญาณแบบสัตว์ดึกดำบรรพ์เนาะนี่คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาเองใช่ไหมถูกจริงๆแล้วเราอยู่กับความโลภนะเอารองเท้าอะคนเราต้องมีกี่คู่ก็มีแค่สองเท้าอะมันก็ใส่ได้แค่คู่เดียวใช่ป่ะครั้งละคู่เดียวนะแล้วเราก็จะต้องอ้างว่าคู่นี้เนี่ยถ้าไปจิมแล้วมันจะไม่ได้มันจะเมื่อยเท้ามันไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุผลที่จะต้องสะสมให้มันมากแต่ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าตัวเองมันคือไม่รู้ว่าเหตุผลหรือการอ้างเหตุผลเพื่อความอยากมาตั้งและแต่เพื่อทำให้ความอยากนั้นดูไม่ได้เป็นความอยากอย่างเดียวแปลกร่างมานิดนึงอำพรางมานิดนึงถ้าเราไม่มีความอยากนะนักการตลาดตายจบเฮไม่มีงานทำก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์มีความรู้สึกว่าไม่ได้ชวนให้แบบไปสงบสติอารมณ์ไปเป็นสันโดษอะไรอย่างงี้นะแต่แค่รู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยกำลังโลภนะโลภให้เห็นว่าโลภโลภให้เห็นว่าโลภนะและความโลภนี้มักมันเกินเส้นพอดียังมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกทุกคนเลยว่าชาติที่แล้วอาจารย์เป็นกิ้งกือเพราะฉะนั้นห้ามอาจารย์ไม่ให้ซื้อรองเท้าไม่ได้ก็เลยให้เหตุผลเลยว่าเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเป็นกิ้งกือมันต้องมีรองเท้าเยอะๆเสร็จแล้วก็สบายใจในการหาเหตุผลว่าเพราะชาติที่แล้วของฉันคือกิ้งกือนั่นเองสบายใจคือสร้างความชอบธรรมให้กับความโลภของตัวเองใช่ก็ถึงบอกว่าจริงๆอ่ะโลภไม่เป็นไรนะแต่อย่าเบียดเบียนจริงอาจารย์ก็เบียดเบียนนะไม่ใช่เบียดไม่เบียดเบียนอาจารย์ที่อาจารย์บอกโลภให้รู้ว่าโลภเนี่ย
เอาข้อจริงเวลาคนเราโลภเนี่ยมันไม่เห็นว่าตัวเองโลภอยู่ใช่ไหมไม่มันไม่เห็นหรอกความอยากมันบดบังถ้าเห็นถ้าเห็นก็อาจจะชะงักสักนิดนึงใช่ไหมแต่เวลาถ้าเวลามันโฟลว์เข้าไปอยู่เนี่ยคือมันไม่เห็นถูกไหมเห็นจะไม่ทำไม่ค่อยเห็นไหมมันเป็นงั้นไหมมันเห็นที่สิ่งที่อยากเห็นก็คือไม่เห็นนั่นเองเฉพาะสิ่งที่อยากเห็นก็คือเห็นแต่รองเท้านั่นเองไม่ได้เห็นความเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็นไม่เห็นความโลภเห็นในสิ่งที่อยากเห็นคือเห็นรองเท้าว่ามันมีหลายสีหรือว่าบุฟเฟ่ไปกินเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าโลภมันเรียกว่าคุ้มค่าเรากำลังทำในสิ่งที่ทำให้การกินมื้อนี้มันคุ้มค่าใช่คุ้มเฉยๆค่าเนี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้ไงคือคุ้มมูลค่าของเงินเนาะแต่เอาจริงนะเราไม่คุ้มเลยอ่ะแบบเราจะต้องแคลอรี่ไปแล้วจะเกิดผลอะไรไหมวิ่งแล้วเราจะต้องอะไรต่างๆนั่นนะตอนหลังอาจารย์กินเพราะอาจารย์อยากกินแล้วบุฟเฟ่ที่เนี่ยเขามีของดีวาไรตี้แต่ไม่รู้สึกคุ้มค่าแล้วไม่เอาแล้วเพราะตอนเอาออกเวลามันอยู่ในพุงเนี่ยมันทรมานกว่าเยอะเลยอ่ะเหมือนเราไปเกี่ยวเบ็ดนะเนาะเกี่ยวเบ็ดไปแล้วนะกินไปเบ็ดติดปากแง่อีกนานแง่เบ็ดอีกนานนั่นแหละสังเกตสิเวลาเราอยากได้อะไรใจเราก็จะไปป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นหลักในหลักของจิตวิทยาด้วยถ้าเราอยากได้อะไรเราจะป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นสมมตินะคะคุณอาทิตย์อยากได้รถคันหนึ่งจริงๆคุณอาทิตย์มีที่หมายปองแล้วว่ามันคือรุ่นนี้สีนี้อาจจะมีใครบางคนบอกว่าจะซื้อทำไมรถเก่ายังดีอยู่เลยเราก็จะหาเหตุผลทุกประการเลยนะเพื่อจะบอกว่ารถเก่ามันไม่ดีโอเคเราก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าซื้อแล้วนะแล้วก็มีโฆษณาใหม่แล้วบอกว่ารถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ดีกว่าไอ้ที่เราซื้อใจเราก็จะปิดเราไม่ฟังแล้วอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของจิตวิทยาด้วยว่าเราจะทำยังไงที่อยู่ในโหมดไหนเนาะเราเป็นยังไงอยู่ใช่มุดว่าถ้าเราไม่อยากฟังเรื่องไหนนะพอเปิดข่าวมาแล้วเจอนะเราจะเปลี่ยนช่องทันทีหูดับคือตั้งใจจะไม่ฟังใช่แล้วใช่นะเหมือนถ้าใครสมมุติว่าอ่ะชอบดื่มสมมติว่าชอบดื่มมากๆดื่มหัวละน้ำเลยอะไรเงี้ยพอมีรายการคุณหมอมาพูดเรื่องว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้อันเนื่องมาจากเรื่องนี้นะเปลี่ยนช่องเลยนั่นคือทำให้เวลาไอ้ที่อยู่ข้างซองบุหรี่เนี่ยสายตาคนซื้อบุหรี่ก็คือมองไม่เห็นได้ใช่นะแต่อันนี้ที่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าเดิมอาจารย์เคยสูบบุหรี่เนาะอันนึงที่อาจารย์เลิกก็คือเพราะไอ้รูปนั่นแหละเดิมเนี่ยไอ้รูปนั่นเนี่ยเข้าตาอาจารย์นะโอ้ปอดเป็นดำๆอ่ะคือจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้เขาแต่งภาพหรือเปล่าแต่ว่า มันสะพรึงมากสะพรึงมากชะงักเลยเหรออาจารย์เห็นแล้วชะงักเลยเหรอหรือไงเออแม่อาจารย์ก็จะปิดซองเลยอาจารย์จะซื้อกระป๋องจากญี่ปุ่นมากระป๋องสวยๆอ่ะกระป๋องเล็กอ๋อใหญ่ให้เห็นรูปตามตาอาจารย์เอาออกเลยเอาซองออกเลยแล้วเอามาใส่เปลี่ยนมาจุพันธุ์ที่มันสวยงามอันน่ารักแหมน่ารักน่าสูบเหลือเกินจะไม่นึกถึงภาพนั้นอีกต่อไปแต่พอแบบมันขึ้นอันใหญ่ๆเข้าอ่ะเฮ้ยแบบชะงักเหมือนกันนะว่าเรากำลังทำอะไรกับตัวเองอะไรเงี้ยเออได้ผลอยู่แต่ว่าได้ผลอยู่ได้ผลอยู่ตะโกนจนได้ยินน่ะบอกไอ้ปอดมันยีด้วยเอาชูบสูบอสูบอเอางี้เลยนะเป็นงี้เลยนะก็นั่นแหละก็จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นน่ะใจเราอยากจะเปิดรับมันหรือยังคือถ้าใจอาจารย์ยังไม่เปิดรับอาจารย์ก็เปลี่ยนกระป๋องไปใส่แพ็คเกจจิ้งใหม่ใส่บรรจุไม่มีแก้ปัญหาที่น่าสนใจแต่พอวันนึงอ่ะใจมันเริ่มตระหนักว่าเฮ้ยมันชักไม่ไหวแท้จริงแล้วก็ต้องพูดว่ามันไม่ได้มาจากใจมาจากเริ่มแสบคอและไอเหรอป่วยป่ะอ๋อแสดงว่ามีอาการทางร่างกายที่สัมผัสจับต้องได้ใช่เอ๊ะมันอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์หมายถึงก่อนหน้านั้นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใจยังไม่รู้สึกแค่ว่ามันพอใจรู้สึกอาการอาจจะเลยปรากฏใช่ใช่มันคือไปอาจารย์หมายถึงว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะแสบแล้วแหละแต่ว่าเราไปกดทับมันไว้ทำเป็นทีมทำทีมันไม่รู้สึกว่าทำทีมันไม่รู้สึกปลาอะไรเงี้ยอ๋อไปโทษอย่างอื่นที่ไม่ได้บุหรี่ต้องหอยปูปลาอะไรเงี้ยอันนี้ชอบแต่แล้วพอมันถึงเป็นจุดนั้นอ่ะมันก็เป็นการเปลี่ยนเกมเนาะที่เรียกว่ามันแบบเกมเชนเจอร์จุดพลิกของชีวิตอันหนึ่งไม่มีใครเชื่อคือหมายว่าไม่มีใครเชื่อว่าอาจารย์จะเปลี่ยนอาจารย์
ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเลิกแล้วแล้วก็เดินไปร้านบูสต์แล้วก็ไปหาเพจสัจกรว่าไอ้ที่สติ๊กเกอร์ที่มันต้องหยุดมันต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยจริงจังเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงในชีวิตว่าก็ไม่ใช่คนดีเออก็ไม่ใช่คนดีก็เป็นคนที่เป็นมนุษย์ดีกว่าอย่าเป็นคนดีเลยพวกเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เยอะยักษ์ดีมันยอยักษ์เยอะเมื่อไหร่ดียอยักษ์เยอะเนี่ยนะน่ากลัวทุกทีคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่กำลังชวนให้คิดสำหรับใครใดๆก็แล้วแต่ก็คือชวนให้อยู่กับตัวเองเหมือนหนังสือเล่มที่ชื่อความเงียบเนี่ยที่เขาบอกว่าความเงียบมันดีจะตายแต่แล้วเราก็จะพูดว่าเราไม่มีเวลาเราอึกระทึกแต่พอเรามีเวลาเราก็จะต้องเอาหูฟังมาใส่จะต้องเอาอะไรมาใส่ที่ก็ทำลายความเงียบด้วยมือเราเองใช่พออยู่ๆนะกำลังทำอะไรแล้วมันเงียบไปจะไปเปิดวิทยุจะไปทำอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่เงียบทั้งจริงๆแล้วอ่ะความเงียบกำลังเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยคุยกับตัวเองโอ้แต่เราไปทำลายโอกาสนั้นใช่ด้วยสัญชาตญาณที่รู้สึกว่าหรือความคุ้นชินที่เรียกว่าง้วเงียบไม่ได้เงียบแล้วอยู่ไม่เป็นเงียบแล้วอยู่ไม่เป็นใช่เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นการเล่มที่มาเตือนเราว่าเฮ้ยความโลภมีมนุษย์ทุกคนมีความโลภมีคนบางคนโลภแล้วเขาก็ได้ดีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีในหนังสือเล่มนี้ก็บอกมีแง่บวกด้วยแต่ว่าแง่หายนะนี่อาจจะเยอะกว่าถ้าบางคนก็มากับโชคจริงๆนะเหมือนเราเห็นทุกๆ15วันจะมีข่าวว่าคนนี้เนี่ยซื้อใบเดียวเองถูกไป12ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้โชคหรือความน่าจะเป็นธรรมดาเราก็อยากเป็นคนนั้นเนาะอาจจะเป็นหลักธรรมชาติของคนส่วนน้อยที่ถูกตีความให้กลายเป็นความโชคดีหรือดวงนะหรือให้หวยแม่นให้หวยแม่นนะก็ทำให้คนบางคนประกอบอาชีพได้เนาะก็มีเรื่องซัพพลายวาลูเชนใช่ไหมทานนี้คือเป็นวาลูเชนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องคือจริงๆอ่ะถ้าเรามองมันอย่างเงี้ยมันสนุกอ่ะคือเพราะว่ามันมีคนซื้อมันมีคนอยากจะซื้อมันก็เลยมีคนตอบสนองความต้องการที่อยากจะได้สิ่งนั้นเออมันมีคนอยากจะโชคดีก็เลยมีธุรกิจที่จะเป็นการใบ้ตัวเลขหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อตอบสนองสิ่งที่เขาตั้งใจจะเชื่ออยู่แล้วจริงๆเขาตั้งใจจะเชื่ออยู่แล้วว่ามันมีความโชคดีมันมีความมูลมันมีอะไรใครก็ได้ช่วยพูดจาให้มีหลักมีฐานซัพพอร์ตสิ่งที่ฉันอยากจะเชื่อหน่อยเถอะวะใช่คือตั้งใจจะเชื่อแล้วสำหรับคนบางคนที่เขาไม่เชื่อมูยังไงเขาก็ไม่เชื่อมันอยู่คนละโลกกันเนาะมันอยู่บนดาวคนละดวงนี่แต่พูดเรื่องนี้นะนี่ผมนึกไปถึงที่อาจารย์พูดว่าที่นักศึกษาอาจารย์ถามอาจารย์ว่าหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อมีไหมอยากเขาอยากเข้าใจเนาะแล้ววันนี้จะไม่ใช่วันนั้นเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วผมก็นึกไปถึงพอดีเพิ่งอันนี้คือตอนระหว่างเราอัดเนี่ยมันก่อนถึงงานบุ๊คแฟร์เนาะก็มติชนปีที่แล้วเขาพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งของคุณปีเตอร์แจ็กสันครับพูดง่ายมันพูดเรื่องทุนนิยมพระเครื่องหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองเนี้ยคือคุณปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยแบ็กกราวด์แกเนี่ยตอนแรกมาศึกษาเมืองไทยอ่ะศึกษาความก้าวหน้าของพุทธศาสนาสายท่านพุทธทาสคือแกคิดรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ถ้ามีทางอย่างพุทธทาสมีความก้าวหน้าทางความคิดมีอะไรอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะพุทธแบบความคิดแบบปัญญาแบบอะไรพวกนี้เบ่งบานมากแต่พอมาสตัดดี้แล้วก็เขาก็จะงงๆนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็ไม่เจออะไรแปลกๆที่เอ๊ะนี่พุทธหรือนี่อะไรคล้ายๆว่าจนไปมา subject ในการศึกษาเขากลับด้านจานก็บอกว่าจริงประเทศไทยนี่น่าสนใจมากเพราะมีเศรษฐกิจที่รีเลทกับความเชื่อและไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวิจิตรพิสดารมากประเทศหนึ่งในโลกนะเราต้องยอมรับว่าเอ็กโซติกของเรื่องนี้ความซับซ้อนความหลากหลายเบ่งบานเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวเชียวก็เลยหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยปรากฏการณ์ตรงนี้แล้วก็ไปดูมูลค่าทางเศรษฐกิจดูลักษณะที่มาที่ไปเลยของมันนะฮะก็จตุคามเป็นตัวอย่างที่ชัดมากในวันที่เฟื่องฟูเนี่ยว่ากันเป็นล้านเป็นแสนน่ะใช่ไหมจำได้เลยขาขึ้นโอ้โหนึกออกไหมแบบใครไม่มีไม่ได้ของมันต้องมีอ่ะจะองเล็กองน้อยของมันต้องมีแล้วก็เอาสตอรี่เทลลิ่งไปใส่แบบใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะ
ครื่องก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความเคารพนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ลบหลู่อาจารย์ไม่ได้ลบหลู่อาจารย์ก็แขวนพระอยู่ไม่ใช่ไม่แขวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีบทพิสูจน์นั้นแต่มันมีอารมณ์อยากจะเชื่อต่างหากไอ้ยิงฟันไม่เข้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยอุบัติเหตุแล้วรอดรู้สึกเคยมีในข่าวด้วยประมาณอวดอ้างกันว่ายิงฟันไม่เข้าก็ป้องจอดเลยก็มีแต่ว่าจะนำเสนอเรื่องไหนหรือไม่ได้เสนอเรื่องไหนอีกเรื่องนึงแล้วเขาก็บอกว่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อย่าไปท้าท่านนะก็จริงๆอาจารย์ก็ว่าก็มันก็ฟังขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องความคือมันไม่ใช่แค่ตัวมันมันมีสาระของความอยากจะเชื่อซึ่งมันก็น่าสนใจในเรื่องนี้ว่าเอ้ยแบบคนเราอยากจะเชื่ออะไรได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าตราบเท่าที่ไม่ได้เบียดเบียนใครถามว่างมงายไหมตอบเอาเองนะตอบเอาเองเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยแบบดูถูกหรือเปล่าไม่อาจารย์นี่ก็วันไหนเข้ามูอาจารย์ก็อินไปกับเขาอยู่เป็นพักๆเหมือนกันแต่ว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นแค่กระแสแล้วเราอยู่ในกระแสน้ำนั้นเราก็เลยอดจะลอยถูกพัดพาไปไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่คนจิตแข็งขนาดนั้นจริงโดยจิตวิทยามนุษย์มันไม่จิตแข็งหรอกในโดยเฉพาะเมื่อเห็นทางว่ามันน่าจะได้มากกว่าน่าจะเสียเนี่ยขึ้นชื่อว่าจิตแล้วนั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วนั้นยังแต่ว่าก็มองมันให้สนุกเนาะมองมันให้สนุกอ่ะอาจารย์มีความรู้สึกว่าอย่าไปตั้งแง่ตั้งงอนหรือลิจิตกับมันซึ่งสายท่านพุทธทาสอาจจะไม่เชื่อว่ามันก็จะมีอีกสายนึงที่เขาก็มองอีกมุมนึงแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเขียนหลักสูตรในพระไตรปิฎกเนาะมันก็จะมีหลักสูตรแบบเขาเรียกหลักสูตรเด้งรัดหลักสูตรอะไรต่างๆนานาสำหรับคนที่รอคอยปฏิบัติไม่ไหวใช่ใช่ก็คือแล้วว่าตามออเดียนส์เนาะใช่ว่าตามออเดียนส์แล้วว่าตามระดับให้มันไม่เหมือนกันหรือจริตนะบางคนบอกจริตแต่ละคนเนี่ยวิธีการมันก็เหมือนเราไปเรียนวิชาเนี้ยบางคนเรียนรู้ผ่านการอ่านบางคนเรียนรู้ผ่านการฟังบางคนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันคือจริงๆแล้วอะถ้าเรามองเรื่องการตลาดนะการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนคุณค่าการตลาดไม่ใช่เรื่องการขายของการตลาดคือการ exchange of value นะดังนั้นเนี่ยสมมุติเราพูดถึงเมื่อกี้คุณอาทิตย์พูดถึงพระเครื่องมีคนให้คุณค่ากับพระเครื่องคนหนึ่งมีของที่มีคุณค่าอีกคนหนึ่งมีเงินเขาก็แลกกันเรียกว่าพึงพอใจทั้งสองฝ่ายใช่มันถึงเกิดการจะซื้อจะขายจะซื้อขายกันเพราะพอใจของเขาอ่ะแล้วจริงๆที่แปลกเขาก็ไม่ได้มาใส่อวดกันเขากลัวหายเขากลัวโดนทุบ อะไรเงี้ย แต่เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปแบบเก็บเอาไว้เขาคงจะแบบนั่งชื่นชมแล้วเขามีความสุขอ่ะอาจารย์ก็ไม่ว่าไม่ได้มีอะไรไม่ใช่ไม่ว่าไม่ได้มีข้อขัดข้องใดๆเรื่องนี้ใช่ไหมคะ value ถ้าเรามองอ่ะอย่างเช่นรถยนต์อ่ะถ้าเราอยากได้แค่รถยนต์นะ 400,000 ก็ซื้อได้แล้วส่วนใหญ่คนกรุงเทพ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย